สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะยาชิก้าเอเล็กโทร35รุ่น GSN นะครับตรงนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับนี่ตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะตรงนี้เป็นปรับโหมด B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับตรงนี้ไว้เปิดฝาหลังก็ดึงขึ้นมาเลยปุ๊บตรงตามร่องในนี้ก็บุกันแสงรั่วไว้ให้ใหม่แล้วนะครับตรงนี้ใส่ฟิล์มเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้จะมีร่องอยู่ขาวๆนะครับร่องไหนก็ได้นะพอเวลาเราขึ้นฟิล์มไปแล้วเนี่ยมันก็จะกินเข้าไปนะครับปุ๊บอีกหน้าที่หนึ่งก็คือไว้กอฟิล์มกลับแต่ก่อนที่จะกอให้กดตรงนี้ก่อนจมลงไปนะครับแล้วเราก็ค่อยหมุนตรงนี้นะพอเวลาเราขึ้นฟิล์มมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเองนะครับก็ตรงนี้ปรับ ISO ตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าล็อกเนี่ยจะกดลงไม่ได้ตรงนี้เป็นไฟวัดแสงอันนี้ขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับถ้าเรายังไม่กดถ่ายเนี่ยจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับกดขึ้นฟิล์มไปแล้วแล้วกดชัตเตอร์เนี่ยยังไม่ต้องกดสุดนะครับนิดเดียวพอปุ๊บมันขึ้นสีแดงนะครับคือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนั่นเองลองสัก 5.6ถ้ากดลงไปแล้วมันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยนะครับแสดงว่ามันพอดีเราก็กดสุดได้เลยปุ๊บม่านก็จะเปิดปิดพอดีนะครับอันนี้กดลงไปแล้วขึ้นสีส้มนะครับคือเตือนว่าเราเปิดหรือลบแสงเล็กไปนั่นเองก็ปรับ 5.6 เหมือนเดิมก็กดถ่ายปุ๊บมันก็จะพอดีนะครับนี่ผมปรับเป็นชัตเตอร์ B นะครับมันก็จะขึ้นสีส้มอยู่ตลอดนะไม่ว่าเราปรับ F เท่าไหร่ก็ตามนะครับก็กดได้เลยกดค้างนะครับพอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดรูรับแสงเข้าภาพนะครับปิดม่านเข้าภาพนี่เดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็ปรับเป็นออโต้เหมือนเดิมนะก็เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็กดดูปุ๊บตรงนี้มันก็จะค่อยๆเลื่อนกลับมานะครับเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นช่องมองนะตัวตรงกลางก็เป็นสีเหลืองก็คือเป็นตัวโฟกัสนั่นเองแล้วก็ตามขอบนะครับก็คือเป็นเฟรมที่เราจะได้นะตัวมันออกสีอมฟ้าๆเนี่ยก็คือเป็นโค้ดไว้มันเป็นโค้ดไว้ป้องกันแสงจ้าเข้าตายทีหนึ่งเพื่อให้มันมองเห็นโฟกัสง่ายด้วยแล้วก็ป้องกันแสงจ้าใช่ไหมไอ้สีฟ้าๆเนี่ยมันทำให้เห็นโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะถ้าคนไปล้างออกเนี่ยจะเป็นผิดเรื่องผิดปกติของเขานะบางคนก็รำคาญนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับอธิบายไว้ก่อนนะขอบคุณมากๆครับ